วัสดีครับผมวันนี้ทำงานอะไรดีครับนะครับผมนะก็วันดีผู้ชมนะสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราจะตัดไม้กันแล้วกันทุกคนนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม้เหมือนเอารูปมาแปะเอาอะนะผมนะเหมือนเอารูปมาแปะเอายังไงอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปนะทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้จะตัดไม้นะครับเอ้ยไม่ใช่ตัดไม้วันนี้จะไปปั่นเจริญกันช่างนะออกงานนะทุกคนนะปั่นเจริญกันช่างนะผมนะออกงานเกี่ยวข้าวโพดแล้วกันนะทุกคนเย็นแค่งานเกี่ยวข้าวโพดแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวข้าวโพดดิเกี่ยวทานตะวันนะทุกคนเออครับก็ใช้ปากเกี่ยวข้าวโพดนะของเจ้าช้างไฟไฟแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเทเลอร์กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับผมไปกันเลยไปกันเลยแม่นี่มันต้องพูดถึงคนนี้ครับผมหยิบแต่ทำไมวะเนี่ยไปครับผมขึ้นเทเลอร์กันเลยครับทุกคนนะขึ้นเทเลอร์กันเลยหน่อยละกันอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยโอเคมันจะนี่ไหมวะเนี่ยมันจะชนหรือเปล่าวะเนี่ยไหนดูดิเออเอาหางขึ้นดูดิชนหรือเปล่าชนนิดนึงนะเดี๋ยวผมขยับรถเกี่ยวก่อนถอยหลังมาอีกสักนิดนึงนะทุกคนนะนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะเนี่ยเฮ้ยมันถอยไม่ได้แล้ววะถอยไม่ได้แล้วนะทุกคนนะมันติดแล้วอ่ะเดี๋ยวยกปากขึ้นดูดิมันจะชนหรือเปล่าวะเนี่ยลองดูนะทุกคนลองดูไม่ลองไม่รู้นะทุกคนลองไม่รู้นะครับผมเอาได้ปะประมาณนี้นะทุกคนนะได้ปะเนาะครับได้น่าจะได้อยู่นะน่าจะไปได้อยู่นะกดแอลเพื่อล็อกนะไม่เห็นมีล็อกอะไรเลยวะโอ้ยมันกดเอ็กเพื่อน่าจะไม่มีล็อกอะนะทุกคนไปครับผมเดี๋ยววันนี้ออกงานเกี่ยวแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวรถเลี้ยวไม่ได้ขับคีย์บอร์ดก็ได้วะนะผมนะก็ออกไหนซ้ายหรือขวาไปขวาขวาก็ได้ครับขวาใกล้ดีนะเออหลุมโอ้โหค่อยหยอดนะทุกคนนะโอ้หลุมไม่ตายเดี๋ยวไปครับผมเอ้ยโอ้โหใครชนวะเนี่ยทำไมมันเลี้ยวอย่างเงี้ยเฮ้ยป้าเออแป๊บเอาชนกล้วยเข้าห้างเบิดเอาให้ตายเถอะไปครับผมโอ้เดี๋ยวทำไมทางมันเป็นอย่างเงี้ยวะเป็นรถเอ้ยมองสามารถมองข้างหลังก็ได้นะทุกคนนะเอ้ยผมไปเลี้ยวไม่ได้ทุกคนนะดูผมเลี้ยวซะก่อนดิอะไรวะเนี่ยกักจริงๆเลยอะไรวะเนี่ยคือผมขับคีย์บอร์ดแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวรถกูตกแล้วบ้างบาดนี่โอ้ยนั่นไงเดี๋ยวเบรกก่อนรถจะตกรถจะตกนะทุกคนรถเกียร์จะตกนะโอ้โหเอ้าไปดับเครื่องทำไมวะเนี่ยผมจะขึ้นรถเกียร์ครับเนี่ยไอพอเราเลี้ยวอย่างนี้แหละไอ้หางมันไอ้ปากมันยาวเกินไปนะทุกคนปากมันยาวเกินนะครับเจ๊ขอไปนะพี่เดี๋ยวจอดแป๊บนึงนะพี่จอดแป๊บนึงนะพี่นี่สามชาติเป็นหนึ่งดอกเป็นไงแล้ว ให้ตายเด้อปึ๊บเออโอ้โหมันก็ยังเบียดอยู่ดีอ่ะเจ๊ไปโอ้โหดูเข้าปากเข้าดงเขาปากเขาดงไปทั่วที่ทั่วแดนนะทุกคนนะให้ตายเดี๋ยวแป๊บอ๋อเลี้ยวยากขี้หมาเลยเลี้ยวยากมากครับเลี้ยวคีย์บอร์ดมันจะดีดกลับตลอดเวลานะทุกคนนะโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วรถคันนี้มาขวางทางครับเราจะไปยังไงวะเนี่ยผมจะเอาแม่ครูมาช่วยนะทุกคนเรายังไม่ได้มาช่วยเดี๋ยวผมลงน้ำเลยแล้วกันนะลงน้ำเลยแล้วกันนะครับ
น้ำไม่ค่อยลึกนะทุกคนนะอาจจะไม่ค่อยสมจริงนิดนึงนะทุกคนเพราะรถมันขวางทางนะเพราะว่าเราต้องมาทางนี้พอดีอ่ะขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอ้ไม่เป็นไรหรอกเลี้ยวอย่างนี้ไม่เป็นไรสวัสดีครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับถึงนาเรียบร้อยนะครับผมนี่แหละที่เราจะมาอันนี้นะครับที่เราจะมาเกี่ยวธนวันตรงนี้นะทุกคนนะเราไม่ได้มาเกี่ยวกับโคตรนะครับผมเดี๋ยวธนวันตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับผมรอยที่เรามาทำงานแหละนะครับก็ย้ายมาเกี่ยวนะครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหมาจอดตรงนี้เลยเหรอวะเนี่ยไอ้บ้านะผมเคลียร์ดับเครื่องกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเดินไปไม่ได้ปะไปได้ปะได้โอเควันนี้เอามาในมุมมองของรถเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนนะไม่ได้มามุมมองของรถแบคโฮแล้วกันนะทุกคนนะโอเคผมนะลงเฮ้ยไอ้บ้าเดี๋ยวไปกดอันนี้ทำไมเอาเรียบร้อยโอ้โหผมเปิดไฟคันไหนเปิดไฟวะเนี่ยอ๋อรถสิบล้อครับผมเดี๋ยวลงเทรลเลอร์แล้วครับผมนะลงเทรลเลอร์แล้วครับโอเคไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยหน้าจิ้มเลยเดี๋ยวกางรูปก่อนแล้วกันนะครับผมกลางลมกันละกันลมไม่ต้องกลางหรอกนะครับผมซื้อที่ยังวะเดี๋ยวดูก่อนดิกูซื้อที่ยังวะเนี่ยกด X อ๋อซื้อหมดแล้วครับผมโอเคไปผมกลางลมเรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับผมบีบแต่ก่อนลงนาแล้วกันนะทุกคนนะอือจะได้ป่ะเนาะได้ครับผมนะเราอย่าลงเร็วนะครับเราลงช้าๆนะทุกคนนะไปอย่างช้าช้านะครับเพ่อไปอย่างช้าช้านะครับเพ่อไปกันเลยครับนี่เรียบร้อยครับผมไปกันเลยครับโอเคไปกันเลยครับผมนะวันนี้เกี่ยวประมาณกี่ไร่วะเนี่ยไม่ถึงไร่นะประมาณ2งานนะก็น่าจะคลิปเดียวน่าจะเสร็จนะทุกคนนะน่าจะเสร็จนะทุกคนนะ ใช้คำว่าน่าจะนะครับไปกันเลยครับผมเนี่ยก็ไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนจะได้เสร็จเร็วๆนะครับตรงไหนมันแทงยากก็ช้าๆหน่อยนะครับทุกคนนะแทงยากก็ช้าๆหน่อยนะครับตรงไหนแทงง่ายๆก็ไปเลยนะครับผมนะโอเคกันขนาดหน่อยละกันครับผมอันนี้เป็นตัวแบบปลูกให้นะทุกคนนะตัวแมปปลูกให้นะผมไม่ได้ปลูกเองนะทุกคนผมไม่มีทางปลูกธนวันแน่นอนผมจะปลูกแต่ข้าวโพดกับข้าวนะทุกคนนะผมเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีธนวันนะมีแต่ข้าวโพดกับข้าวนะแถวบ้านนี่ข้าวโพดน้อยมากครับข้าวโพดยังน้อยอ่ะนะแต่ว่าจะไปเยอะกับข้าวกับอ้อยกับมันนะทุกคนนะแต่มันไม่มีรถเก็บเกี่ยวมันอ่ะรถปลูกก็ยังไม่มีเลยนะมันน่าจะไม่ค่อยนิยมมั้งครับผมเฮ้ยโอเคแหวโอ้โหตรงนี้เก็บเกี่ยวไม่ได้หรอวะแปลกแล้วเปล่าแปลกแล้วแปลกแล้วครับนี่โอ้โหตรงนี้เก็บไม่ได้แล้วน่าลุงนะต้องบอกลุงนะทุกคนตรงนี้เก็บไม่ได้ครับนี่เก็บไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยวะเก็บไม่ได้ยังเยอะเลยโอ้อย่างน้อยก็เจ็บให้ลุงน้อยเออเจ็บไม่ได้เป็นแถวเลยให้ตายเลยกันขนาดกันแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยนาแห้งครับตัวนะนาแห้งนะครับตรงนี้ตรงไหนเจ็บไม่ได้เราก็ผ่านไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเจ็บไม่ได้ครับนี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเบียดอย่าไปเบียดขนาดดิบ้าเอ้ยเกี่ยวคณะมันก็เกี่ยวไม่ได้ดิทุกคนคือมันเอียงมันจะเกี่ยวไม่ได้นะมันจะเก็บไม่ได้นะพื้นมันเอียงนะทุกคนนะพื้นมันเอียงนะครับโอ้โหตรงนี้เก็บได้ป่ะเนาะตรงนี้โอ้โหไม่ได้นะไม่ได้แหมเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ย
คทันตะวันนะทุกคนนะไม่รู้ปลูกไปทำไมครับปลูกไปทำเมล็ดทอดขายหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งเนี่ยเก็บเกี่ยวขายถุงละ5บาทนะทุกคนนะถุงละ5บาท10บาทประมาณไปนะทุกคนนะอร่อยนะทันตะวันเนี่ยอร่อยมากนะครับเม็ดทันตะวันเนี่ยเป็นเม็ดกินกับแก้มนี่อร่อยมากๆเลยนะทุกคนนะสุดยอดเลยนะเนี่ยอร่อยมากนะครับลองไปชิมดูกันได้นะทุกคนนะโอเคไปกันเลยไปเลยเกี่ยวไม่ได้สักหน่อยเลยไอ้บ้าเอ้ยทำไมเกี่ยวไม่ได้โอ้ยมันไอ้นี่ครับทุกคนมันติดขอบคันนานะครับก็ว่ากันไปนะทุกคนนะโอ้ถอดไปกันเลยอ๋อจวดเลยครับผมนะเปิดไฟแล้วเสียบตาเนี่ยผมก็เกี่ยวแบบเร็วๆไปเลยนะมันห่างอยู่แล้วนะทุกคนนะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับว่ามันเกี่ยวทันอยู่แล้วนะครับโอ้ใบออกนิดเดียวเองอะไรวะเนี่ยโอเคจวดไปเลยครับผมจวดไปเลยครับนี่ใครชอบรถเกี่ยวก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็ว่ากันไปนะผมนะไปกันเลยเอออย่างนี้แหละโอ้โหดูเราเลยครับทุกคนเก็บตรงนี้หน่อยละกันนะทุกคนนะเนี่ยมันดูเราเลยนะเนี่ยนางแห้งนะครับทุกคนแท็กนี่แห้งหมดแล้วทุกคนอ่ะแท็กนี่ร้อนเลยนะนางแห้งนี่อันตรายนะทุกคนนะก็มันไม่ใช่แมคโครนะมันแมคโครมันยืนอยู่ที่นะแต่ว่ารถเกี่ยวมันวิ่งตลอดนะทุกคนมันก็เลยอันตรายนิดนึงครับก็หน้าควรที่จะมีน้ำนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าแท็กมันจะแห้งแท็กมันจะร้อนนะครับร้อนให้เหล็กขาดทำให้เหล็กขาดง่ายนะครับทุกคนหรือเปล่า หรือเปล่าโอ้โหเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยทุกคนเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะครับเสร็จอยู่แล้วนะทุกคนนะมากับผมเสร็จอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวค่อยเก็บกันทีหลังก็ได้ไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับโอเคปล่อยตรวจไปเลยครับผมไปเลยอันนี้เหยียบเร็วๆเลยนะทุกคนนะเก็บเร็วๆไปเลยนะครับนี่ไปเร็วๆไปเลยนะครับผมนะไปกันเลยกันคณะหน่อยละกันนะผมนะกันคณะหน่อยละกันโอเคนะผมประมาณนี้ละกันนะครับเฮ้ยเหยียบอะไรวะเนี่ยโอ้ยแถวนี้จะเป็นดินแบบไม่ใช่ว่าแต่ดินแบบมันเป็นดินเหมือนดินภูเขาอะทุกคนครับโอ้มีนกเลยนะครับนกนะเต็มเลยนะทุกคนนะมุมมองแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับถอยโอเคถอยครับเพิ่มถอยแวบโอเคไปกันเลยครับผมนะตึ๊ดไปเลยครับผมเกี่ยวตรงนี้หน่อยละกันนะครับนี่ถอยไปเลยมาโอ้โหเร็วยิ่งหายครับเกี่ยวเร็วมากครับทุกคนครับนะจะเต็มปุ่มแล้วอ่ะรถลากเรายังไม่มีเลยโอ้ให้ตายดิโอ้โหรถลากยังไม่มีเลยทุกคนยังไงดีวะเนี่ยเราจะรถลากยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้หน่อยละกันนะครับผมโอ้ยนาแค่นี้ได้เป็นอุ้มเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยโอเคเอาเรื่องอยู่นะทานตะวันเนี่ยอร่อยนะทุกคนนะอร่อยมากนะครับทานตะวันนี่เป็นพืชที่อร่อยมากนะทุกคนอร่อยยิ่งหายเลยนะยิ่งหายไปวอดเลยนะโอเค
แหมไม่น่าจะเต็มอุ้มหรอกมั้งนะมั้งนะโอ้โหมาแค่นี้นี่ได้เงินแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ตังค์แล้วนะคนนะได้ตังค์เลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเลยนะโอ้พี่หลองเรานี่แหมหาตังค์ได้เยอะนะเนี่ยจ้างไล่ละเท่าไหร่วะไล่ละ5-600นะคุณไล่ละ5-600ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ประมาณ2งานครับก็ประมาณ300นะทุกคนนะนี่ประมาณ300นะครับไปๆๆๆเสร็จแล้วไม่เต็มอุ้มหรอกวะไม่น่าจะเต็มนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ารถลากเราดิจิยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเอาหัวเกี่ยวแล้วก็ไปเกี่ยวข้ากันต่อแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเกี่ยวข้ากันต่อแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวปัดจะเริ่มงานช่างกับเจ้าช้างเป็นลุมนะทุกคนนะเดี๋ยวเป็นลุมนะครับเป็นลุมงานนะครับปล่อยจะเริ่มงานช่างด้วยนะครับเขาบอกว่าปานจะเริ่มงานช่างเป็นรถที่ขายดีแบบยอดนิยมใช่ไหมผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมนะมันมีเสน่ห์ตรงไหนวะมีเสน่ห์ตรงไหนวะผมชอบส่วนตัวชอบเจ้าช้างนะทุกคนนะชอบเจ้าช้างปึ๊บโอเค 100% แล้วเรียบร้อยไปดิครับทุกคนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็งานตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนาใหม่ก่อนขึ้นตรงนู้นก็ได้นะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นแหละเพราะว่าหรือเราจะออกไปทางนี้เลยออกไปทางนี้เลยก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยอ๋อนี่ไงที่ขายอ่ะนี่นี่นี่ที่ขายอยู่นี่จะไปทางไหนไกลก็ได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีเดี๋ยวมาขายตรงนี้เลยนี่นี่ที่ขายอยู่นี่นี่ใกล้นะครับทุกคนครับนี่ที่ขายอยู่นี่จะไปไหนไกลเลยบ้าทำไมต้องรอรถลากด้วยนี่ครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บขายเลยนะทุกคนเกี่ยวเสร็จขายเลยนะขายจากอุ้มเลยสดๆจากอุ้มเลยนะเนี่ยขายตรงไหนวะเนี่ยขายตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้มั้งน่าจะได้นะครับขายตรงนี้นะตรงนู้นเป็นที่ขายของรถไฟนะทุกคนกูจะขายยังไงวะเนี่ยกูจะเทยังไงวะเนี่ยจะเทยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปเทที่รถไฟก็ได้มั้งจะเทไงอ่ะเดี๋ยวจะเทไงไม่ได้บ้าเออโอ้ตัวนี้ก็ขายได้นะทุกคนแวบโอเคปึ๊บเทไปเลยลูกพี่สุดๆจากอุ้มเลยเนี่ยยังไม่ได้เหรอยังไม่ถึงเหรออ๋อนี่ไงเรียบร้อยสดๆจากอุ้มเลยนะทุกคนโอนไม่ถึงมันไม่ถึงโอเคเยียบโอ้สดๆจากอุ้มเลยนะเนี่ยเย็ดเช่เป็นไงล่ะนะครับทุกคนเนี่ยเม็ดทานตะวันโอ้สมจริงใช่ไหมเลยดูดิเม็ดทานตะวันเลยนะนี่เอากินอร่อยมากนะทุกคนดูอุ้มหนึ่งจะได้ตังค์กี่บาทนะทุกคนนะโอ้ลงสีเอ้ยไม่ได้ตังค์เหรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตังค์เฉยอะไรวะเนี่ยเที่ยวเรานี่ว่าไม่ได้ตังค์เฉยนะทุกคนนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะย้ายกลับบ้านเลยแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปเกี่ยวงานอื่นต่อแล้วกันนะทุกคนนะงานเหลืออีกเยอะเลยแล้วกันนะครับทุกคนเย็บนี่ก็ใช่หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเกี่ยวแปลงนี้ด้วยโอ้โหผูกกันเลยมึงวะเนี่ยบ้าเอ้ยนะครับทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม